ายุประมาณ6ปีนะฮะที่ดีที่สุดนะฮะ6ปี7ปี8ปีเนี่ยแต่จะสู้ช่วงที่8ปีขึ้นช่วงนี้ไม่ได้8 9 10 11มันเป็นการทางเขาเรียกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมความเจริญพันธุ์ที่สูงสุดตรงๆเลยนะฮะว่าตอนนี้อยู่ที่2ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญ2ล้านเหรียญสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสกลับมาเยี่ยมชมสอนสิริฟาร์มควายไทยอีกหนึ่งครั้งที่อยู่ข้างน้องเต๋อก็คือเป็นพี่เอกนะคะพี่เอกสอนสิริครับนี่นะคะเจ้าของฟาร์มที่นี่เลยนะคะและที่อยู่นี่ด้านหลังของคุณแม่ก็คือนี่ตัวพระเอกของเราก็คือน้องแก้วฟ้านั่นเองตอนนี้แก้วฟ้าอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่เอกครับสวัสดีครับแก้วฟ้านะครับปีนี้9ปีกับ6เดือนนะครับก็ปี6เดือนก็ยังกำลังเต้นหนุ่มเต็มที่เต็มหนุ่มเต็มที่การให้ลูกอยู่ช่วงที่พีคสุดในระหว่าง8 9 10 11นะอ๋อช่วงนี้เหรอคะที่แบบว่าน้ำเชื้อจะดีที่สุดน้ำเชื้อจะดีที่สุดแล้วก็การถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ออกมาจะได้สุดยอดมากจะเริ่มถ่ายทอดในช่วงที่อายุประมาณ6ปีนะฮะที่ดีที่สุดนะฮะ6ปี7ปี8ปีเนี่ยแต่จะสู้ช่วงที่8ปีขึ้นช่วงนี้ไม่ได้8 9 10 11คือช่วง7 8 9อะไรอย่างงี้คือน้ำเชื้อของเขาจะโตเต็มที่หรือว่ายังไงอะคะก็มันเป็นการทางเขาเรียกว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะฮะความเจริญพันธุ์ที่สูงสุดความเจริญพันธุ์ที่สูงสุดเขาก็จะถ่ายทอดทางยีนพันธุกรรมได้ดีที่สุดในช่วงนี้จะสังเกตได้จากเขาให้ลูกมาที่กำลังคลอดออกมาเนี่ยนะคลอดออกมาเมื่อผ่านมาสัก7 8เดือนแล้วเนี่ยนะจะเป็นลูกที่สมบูรณ์และสวยและใหญ่มากสำหรับเหมือนยีนของพ่อเลยก็คือเป็นพระเอกของฟาร์มเราเลยใช่ไหมคะน้องใช่ครับพระเอกของฟาร์มทั้งหมดทั้งฟาร์มของเรานี่คือลูกแก้วฟ้านี่ก็เกือบเป็นร้อยร้อยตัวแล้วสิคะพี่เอกตอนนี้น่าจะร้อยตัวนะฮะในการผสมอย่างเงี้ยเป็นร้อยร้อยตัวอย่างเงี้ยเป็นแม่พันธุ์เป็นร้อยร้อยอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเราจะสั่งกะแก้วฟ้ายังไงอะคะคือเราผสมจริงแล้วก็เราก็ให้เขาผสมไปเรื่อยๆเราไม่จัดสรรให้บอกว่าทำฮอร์โมนพร้อมกันเราไม่ได้ทำให้ผสมแบบธรรมชาติไปเลยวันหนึ่งนี่น้องเขาจะต้องผสมในแต่กี่ตัวต่อครั้งต่อวันพี่บางวันก็2ตัวบางวันก็1ตัวบางวันก็3ตัวบ้างแต่ขึ้นอยู่ก็สลับกันไปกับเจ้ามณีแดงแต่ก็ขึ้นทุกวันทุกวันครับมีการผสมพันธุ์กันทุกวันเลยเนี่ยเกือบทุกวันเลยตัวก็เท่ากับว่าในการผสมของแก้วฟ้าก็เป็นเดือนเลยสิคะเนี่ยก็มันไม่ใช่ครับบางทีมันตัวเมียเขายังไม่เป็นสัตว์ที่สมบูรณ์เนาะยังไม่เป็นสัตว์ที่สมบูรณ์ก็ต้องรอให้เป็นสัตว์ที่สมบูรณ์เขาผสมแค่ครั้งเดียวก็ติดถ้าความสมบูรณ์ของพ่อพันธุ์จริงๆนะผสมแค่ครั้งเดียวก็ติดแล้วแต่ถ้าบางครั้งเขาไม่ยอมก็ต้องให้ถึง 2-3 ครั้งแต่ถ้าเรามีแม่พันธุ์ที่รออยู่เราก็ต้องให้หยุดกันหยุดในการผสมในตัวนั้นแต่ส่วนมากก็จะติดนะฮะเพราะว่าน้ำเชื้อที่วิ่งดีมากเราผสมจริงด้วยผสมจริงอย่างเงี้ยเราได้น้ำเชื้อในการผสมจริงนะแล้วเรามีการรีดน้ำเชื้อของแก้วฟ้าด้วยเราแบ่งกันยังไงอะครับพี่แบ่งกันยังไงก็คือ2อาทิตย์เรารีดน้ำเชื้อ1ครั้งนะฮะอาทิตย์แรกเราจะให้ผสมค่ะนะ1วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาผสมนะครับแล้วก็ผสมจริงฮะเรียงจัดเรียงผสมจริงแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราจะรีดน้ําเชื้อในวันอาทิตย์เราก็หยุดอ๋อก็คือเหมือนสลับกันใช่ครับก็คืออาทิตย์นี้มีการผสมจริงอาทิตย์ถัดไปคือเรารีดน้ําเชื้ออ๋อแล้วก็จะมีการพักแก้วฟ้ามั้ยคะหรือว่าต่อเนื่องกันต่อเนื่องได้เลยครับเพราะว่าเราต้องบํารุงเต็มที่แล้วก็เขาแข็งแรงมากเลยใช่ครับถ้าเราเว้นไป2อาทิตย์เลยไม่ให้เขาผสมเลยเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันคือน้ําเชื้อมีการตายเยอะเปอร์เซ็นต์ตายมันก็ต้องมีการผัดเปลี่ยนไงฮะมีการหลั่งน้ําเชื้อออกไปแล้วก็น้ําเชื้อใหม่ก็ต้องสร้างขึ้นมาภายใน1อาทิตย์เนี่ยกําลังสมบูรณ์เต็มที่เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าถ้าเราปล่อยไปถึงเพิ่งทราบเหมือนกันผมคิดว่าต้องมีการพักเบรกอะไรอย่างถ้านานเป็นเดือนนี่ตายหมดเลยโอ้น้ําเชื้อเหรอคะใช่เราจะไม่ได้ทําน้ําเชื้อไม่ได้มันสร้างมาแล้วมันก็ตายไปมันก็ต้องตายเหมือนกันใช่มั้ยฮะแต่ถ้าตัวตายมันไม่ได้ผัดเปลี่ยนออกไปเนี่ยเซลล์มันก็ไม่ได้ผัดออกมามันก็จะทำให้น้ำเชื้อที่ค้างคาอยู่เป็นน้ำเชื้อที่ตายที่หลั่งออกมา
โอ้โหอย่างนี้เขาหนึ่งแก้วฟ้าจะต้องมีความแข็งแรงมากการบำรุงของแก้วฟ้านี่คือเราบำรุงอะไรพิเศษให้เขาบ้างไหมคะในการที่ผสมจริงทุกวันผสมจริงทุกวันนะฮะเราก็จะหนึ่งการฉีดยาบำรุงก็บำรุงด้วยยาบำรุงฉีดวิตามินแร่ธาตุแล้วก็จะมีกลุ่มของซิลิเนียมตัวเป็นยาหรือเป็นผงซิลิเนียมวิตามินอีบวกซิลิเนียมมันจะได้ช่วยในการสร้างน้ำเชื้อได้ดีขึ้นครับตรงนี้ก็คือเหมือนเพิ่มน้ำเชื้อเข้าไปใช่ครับเพิ่มปริมาณของตัวมากขึ้นตัวอ่อนตัวอะไรของเขาตัวของน้ำเชื้อที่วิ่งทำให้แข็งแรงอะไรทำให้แข็งแรงด้วยแล้วก็กินหญ้ากับฟางเยอะๆอาหารน้อยๆครับได้ข่าวมาว่าอย่างเงี้ยคืออย่างน้องแก้วฟ้าอย่างเงี้ยให้เพศความแตกต่างของเพศผู้เพศเมียนี้พอสมควรใช่ไหมครับพี่แตกต่างพอสมควรครับด้วยการอัตราการถี่ของการผสมะนะฮะเราจะได้ตัวเมียที่มากกว่าเพศผู้คือในการผสมพันธุ์บ่อยๆอย่างเงี้ยเหรอครับพี่ครับใช่ครับอ๋อก็คือถ้าห่างๆครั้งนานๆครั้งอย่างนี้คืออาจจะได้เพศผู้มากกว่าจะได้เพศผู้มากกว่าเพศเมียจากการศึกษาของเราเองจากการศึกษาว่าช่วงนี้เราผสมกันติดต่อกันภายใน1เดือนนี้ประมาณ10กว่าครั้งนะฮะเราจะได้ตอนนี้เราได้เพศเมียอยู่ประมาณ9ตัวเพศผู้3ตัวนะก็นี่คือมันถี่การผสมกันถี่ขึ้นแล้วถ้าดอกแรกตัวแรกมันอาจจะเป็นตัวผู้ตัวถัดไปอาจจะเป็นตัวเมียโอกาสเป็นตัวเมียมีสูงกว่าก็การคัดเลือกแยกเพศเนี่ยเป็นอยู่ที่สเปิร์มด้วยเป็นส่วนสำคัญไม่น่าเชื่อนะคะว่าในการผสมพันธุ์กันบ่อยๆอย่างเงี้ยจะทำให้อาจได้เพศเมียที่พอสมควรเพศผู้น้อยลงอะไรอย่างนี้ใช่ครับหูอย่างนี้เท่ากับว่าการไปปล่อยฝูงปล่อยตามธรรมชาติอย่างเงี้ยนานๆครั้งอย่างเงี้ยคือนานๆครั้งส่วนมากก็จะได้เป็นเพศผู้ซะส่วนใหญ่ก็มีหลายคอกหลายๆซุ้มที่เขามีพ่อพันธุ์ประจำอยู่ใช่ไหมเอามันไม่เกี่ยวกับทางด้านอากาศไม่เกี่ยวกับอุณหภูมิอะไรอย่างนี้หรอคะพี่ในการมันก็มีอาจจะมีส่วนด้วยกันแต่ว่าความแข็งแรงของน้ำเชื้อครั้งแรกที่ปล่อยออกไปถ้ามันอั้นไว้นานมันมีความแข็งแรงก็จะได้มีความตัวที่แข็งแรงแย่งกันไปเยอะมันแข็งแรงมันก็พุ่งไปเร็วมันก็จะโอกาสที่เป็นตัวผู้มันมีสูงกว่าใช่ใช่ใช่เหมือนวิ่งแข่งกันใช่ครับแล้วไปก่อนฉันได้เป็นตัวผู้แต่ว่าถ้าเมื่อวานก็ผสมวันนี้ก็ผสมวันพรุ่งนี้ก็ผสมมันก็เลยทำให้ได้ส่วนของตัวที่แข็งแรงพอๆกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันการวิ่งกันอะไรก็จะเป็นตัวเมียซะส่วนใหญ่หนูเข้าใจแล้วหนูเก็ตแล้วคือแบบนานๆครั้งในเพศผู้มันจะแข็งแรงกว่าเพศเมียใช่ครับก็เลยวิ่งเข้าสู่ท้องที่รวดเร็วกว่าทำให้เกิดมาเป็นเพศผู้เพศผู้อย่างแก้วฟ้าอย่างเงี้ยคือเขามีการผสมกันทุกวันอย่างเงี้ยเพศเมียวิ่งแข่งกันเองเหมือนวิ่งแข่งกันเองอะไรอย่างเงี้ยเพศผู้อาจจะไปแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ใช่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เพศเมียเลยสูงขึ้นกว่าเพศผู้คือหนูเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะคะว่าคือนานๆครั้งอะไรอย่างงี้ทำให้อาจสเปอร์ที่แข็งแรงอะไรเงี้ยอาจจะได้ทั้งเพศเมียวัดดวงกัน50-50แต่ส่วนมากที่เราได้ปีนี้เราได้เพศผู้เราได้แค่จริงๆอยู่ประมาณ6ตัวเพศเมียเราได้เกือบ20ตัวโอ้ my god เกินครึ่งต่อครึ่งใช่ครับว่า70-30เลยนะคะเนี่ยใช่ครับในขณะที่เราเพราะว่าเราผสมบ่อยเพราะเรามีแม่ควายถึง200กว่าตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคอีกแบบนึงเลยนะคะคือแบบว่าถ้าใครมีฟาร์มแบบอย่างพี่เอกอย่างเงี้ยคือแบบมี10 20 30ตัวเงี้ยก็ลองให้เขาหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยหรอครับพี่ใช่ครับหรือว่าการผสมเทียมเนี่ยมีโอกาสจะได้ตัวเมียมากกว่าตัวผู้เพราะว่าน้ำเชื้อมีการถูกน็อกนะฮะถูกน็อกด้วยไนโตรเจนเหลวน็อกไปแล้วก็ฟื้นตัวกลับมาอีกทีนึงนะฮะตัวแข็งแรงมันก็อาจจะหย่อนลงมาจดสมรรถภาพลงมาอ๋อคือเหมือนสตาร์ฟไว้อย่างนี้ใช่ครับแช่แข็งคือเปอร์เซ็นต์ที่ได้เพศเมียมีมากอ๋อในการผสมน้ำเชื้อได้หรอใช่ครับโอ้เต๋อเป็นไงเริ่มสนใจยังอันนี้ราคาแก้วฟ้านี่คือตอนนี้หูแก้วฟ้าตอนนี้เราตั้งตรงๆเลยนะฮะว่าตอนนี้อยู่ที่2ล้านเหรียญ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 ตุ๊ดๆๆพี่เต๋อคำนวณสิคูณด้วย33บาทเราไม่ได้ว่าเราจะขายแพงนะครับเพราะว่าเรามีแม่พันธุ์ถึง200ตัวเนี่ยตัวนึงเราให้ลูกมาเราคิดว่าตัวเฉลี่ยแล้วตัวละ 100,000 บาท100,000 บาทก็อยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วล่ะ20ล้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงตัว3ปี3ช่วง
เราก็ได้แล้ว60ล้านแล้วเขายังมีสามารถอยู่กับเราได้อีกหลายปี20ปีใช่อีกหลายปียาวๆไปเลยอ่ะยาวๆไปเลยก็เราจะได้ดูแลเขาแล้วส่วนของลูกเขาที่คลอดมาเนี่ยมันเป็นลูกที่ค่อนข้างจะเฉียบขาดตอนนี้โอ้อย่างนี้เท่ากับว่าฟาร์มที่นี่คือแบบเราจะไม่เน้น10ล้านละเราจะเน้น100ล้านละใช่ครับไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าฟาร์มที่ฟาร์มแม่ควายนี่คือมีหลัก100ตัวขึ้นไปตีซะว่าตัวละแสนปีนึงก็100ล้านเนี่ยลูกแก้วฟ้าล้วนๆเน้นๆเป้าหมายของเราก็คือมีแม่พันธุ์นะแม่พันธุ์ตัวละ1ล้านบาทหลัก1ล้านเนี่ยอยู่ที่100ตัวแนวคิดอย่างเงี้ยพี่เอกไปศึกษาที่ไหนมาบ้างคะคือแบบว่าจะต้องแบบว่าเป็นร้อยๆอย่างเงี้ยค่ะ100ล้านโครงการ100ล้านโครงการนี้คือณปัจจุบันนี้แม่พันธุ์ที่มีคุณภาพนะฮะคุณภาพมีสายเลือดที่ชัดเจนมีให้ลูกที่ราคาให้ลูกที่ดีเลยนะฮะแล้วก็กับพ่อที่ดีอย่างเงี้ยราคาต้องปัจจุบันในท้องตลาดราคา1ล้านก็ถือว่าต่ำไปแล้วเนี่ยอย่างโรงเนี้ยคือเป็นลูกของแก้วฟ้าเกือบทั้งหมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับหรือว่าทั้งหมดเลยค่ะพี่ทั้งหมดเลยครับนี่ดูด้านขวาของคุณแม่เลยค่ะด้านของพี่เอ๋นี่ก็เป็นลูกแก้วฟ้าอีก1ตัวตัวนี้อายุเท่ากี่เดือนครับพี่ชื่อว่าเขาแก้วนะครับโอ้โหอายุตอนนี้10เดือนนะครับ10เดือน10เดือนส่วนสูงก็130กว่าๆแล้วนะครับก็เกือบ140เต๋อเพชรพูดหรือเพชรเมียดูสิลูกให้พี่เต๋อสำรวจเพศผู้นะคะพี่เต๋อชัดๆเป็นเพศผู้สีดำนะฮะเพศผู้สีดำอันนี้คืออาจจะพ่อเป็นแก้วฟ้าเหมือนกันใช่ครับแก้วฟ้านี่คือเขาให้ได้ทั้งเปลือกทั้งดำเลยนะทั้งเปลือกทั้งดำครับแล้วก็ลำตัวที่แน่ๆคือลำตัวเขายาวมากเลยช่วงหลังมาทุกตัวจะให้ลำตัวที่ลูกที่ลำตัวยาวใช่เดี๋ยวครับพี่คือแบบยาวมากแล้วผิวเขาสวยด้วยอะค่ะผิวสวยหลังตรงด้วยนะคะเนี่ยแม่ตัวนี้เป็นน้องของเจ้าอาสานะครับอาสาเป็นลูกของมณีแดงแต่ว่าเขาแก้วตัวนี้เป็นลูกของแก้วฟ้าแล้วอย่างเงี้ยค่ะพี่เอกอย่างเงี้ยมันอนาคตที่หนูมองเห็นชัดๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไปเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มอื่นก็ได้ใช่ครับพี่เอกอยากจะถ้าพี่เอกจะมีคนมาขอติดต่ออย่างเงี้ยขอซื้อเป็นพ่อพันธุ์อย่างเงี้ยพี่เอกในใจพี่คิดเท่าไหร่จริงๆจริงๆตัวนี้ถ้าจะมาขอซื้อเป็นพ่อพันธุ์แล้วตัวนี้เป็นควายประกวดเกรดประกวดเลยนะประกวดได้แบบมีโอกาสที่ติด1ใน3แล้วเผลอๆไปแชมป์ได้เพราะว่ามีความสมบูรณ์มากแล้วก็โตมาตั้งแต่เด็กเลยเราเลี้ยงเฉพาะปกติเราไม่ได้อัดอะไรเลยอาหารเราคงไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวนะฮะอาหารมากๆเราก็ไม่ไหวก็คือเลี้ยงธรรมชาติคือเลี้ยงธรรมชาติเน้นฟางเป็นหลักฟางกับหญ้าเท่านั้นก็ตัวนี้ตั้งไว้ที่2ล้านบาท2ล้านท้วนๆ2ล้านท้วนๆ00ครับ2แล้วก็00000 2ล้านท้วนๆไปต่อได้อีกไกลก็ยังไปต่อได้อีกไกลใช่เพราะว่าตอนนี้น้องแค่10เดือนเองก็135ได้135แล้วอะค่ะน้อง10เดือนเองครับยังไม่ถึง1ปีเลยอะแล้วหูสวยแล้วไปได้แข้งขาเขายาวเหมือนกันเลยพี่เพราะว่าที่นี่เราไม่ได้โกหกนะฮะเพราะว่าเรามีวันเดือนปีเกิดของลูกควายของเราค่ะนะครับว่าทุกตัวว่าเกิดวันที่เท่าไหร่เขาคลอดวันที่เท่าไหร่ผสมวันที่เท่าไหร่เรามีจดบันทึกไว้ทั้งหมดจดบันทึกทุกตัวใช่ครับว่าแม่เป็นลูกของใครแม่ของใครพ่อชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเหรอคะพี่ครับตัวนี้เรามาดูเผือกกันต่อก็มาดูเผือกเนาะมาดูเผือกว่าตัวนี้จะเป็นฝูงที่เราจะสร้างฝูงร้อยล้านต่อไปก็หมายถึงว่าตัวนี้เป็นเผือกเลยใช่ไหมครับเป็นเผือกครับทั้งเผือกทั้งดำเราไม่ได้เน้นว่าเผือกอย่างเดียวคือแม่นี่คือเราทั้งเผือกทั้งดำผสมกันไปอย่างนี้หรอครับพี่ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้อายุตอนนี้8เดือน8เดือนนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเมียตัวเมียมีคนมาขอซื้อเรา1ล้านบาทแล้วแต่เรายังไม่ได้ปล่อยไปแม่เขานี่ก็คือลูกของปานสุรินทร์นะลูกปานสุรินทร์ก็มีลำตัวที่ใหญ่สูงใหญ่ยาวแล้วก็อันนี้เขากำลังท้องอยู่ไหมคะพี่กำลังท้องอยู่ด้วยครับท้องแก้วฟ้าหมดท้องแก้วฟ้าครับโอ้ท้องตั้งแต่เดือน2นะฮะเดือน2ก็กำหนดคลอดเดือน1ของปี65ผู้พี่เอกนี่ได้มาแบบขุมทรัพย์จริงๆเลยค่ะคือแบบแม่พันธุ์ปานสุรินทร์ก็ให้ลำตัวใหญ่เราใช่ครับความยาวของลำตัวแล้วก็ได้ลูกมาบวกกับแก้วฟ้าตัวนี้ก็ถือว่าอนาคตก็แชมป์เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ว่า
มองว่าเป็นแชมป์อะไรยังไงรุ่นไหนแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงด้วยคุณภาพจริงๆไปเรื่อยๆก็มันโตด้วยพันธุกรรมนะเราไม่ได้ว่าอัดอาหารก็อย่างที่เห็นนี่แหละฟางนะคะเราจะเน้นฟางหญ้าทางที่ฟาร์มของพี่เอกก็จะเน้นฟางเน้นหญ้าครับฟางกับหญ้าแล้วก็อาหารก็มีบ้างแต่เป็นอาหารที่เราผสมเองเพราะควายทั้งหมดมี300กว่าตัวเราคงไม่ไหวไม่ไหวถ้าขาดพื้นที่ถ้าอาหารมากๆเราก็คงไม่ไหวนะฮะและนี่ตัวนี้พี่เต๋อชอบมากตัวนี้ก็เป็นแม่เขาเป็นลูกพี่ดูดอนแต่ลูกเขาตัวนี้เป็นลูกเจ้าสันนะเป็นตัวเมียนะเพศเมียก็นี่ก็ถือว่าในความสวยงามนะฮะใช่หลังเขาตรงมากเลยตรงใหญ่สังเกตได้เป็นอุดรถ้ามีคนบอกมาหูเขาจะบิดๆนะแล้วก็ตาปนๆแล้วก็หน้าใหญ่ๆใช่หน้าใหญ่กะโหลกใหญ่ๆกะโหลกใหญ่จำได้ขึ้นใจเลยว่าเชื้อสายว่าคือหูจะบิดไปข้างหลังท้องอ่างๆใหญ่ๆเลยที่ความสวยงามมีแต่เขาลูกเขาก็ติดไปทางแม่ใช่ครับติดทางแม่ครับอันนี้คือ DNA ชัดเจน DNA ชัดเจนด้วยสายพันธุกรรมใช่ค่ะหูบิดๆหน่อยเพชรอุดรแล้วก็ตาแต้มแก้มจ้ำนี่ชัดเจนมากทุกอย่างมันจะมาร์คที่ชัดเจนนะครับสวยอ่ะตัวนี้สวยครับตัวนี้ก็ราคาหลักล้านลูกยังไม่ปล่อยครับเราจะต้องเป็นเพศเมียด้วยเพศเมียครับเราจะเอาไว้ทำเป็นแม่พันธุ์ต่อไปอันนี้หูชื่ออินเตอร์มากเลยเต๋อเย็นหลีเย็นหลีตัวนี้เป็นควายของเราเองแล้วก็เราจำหน่ายไปแล้วแล้วก็เขาตัวนี้จำหน่ายแล้วหรอครับพี่จำหน่ายไปแล้วเรามีสัญญากันว่าจะต้องท้องก่อนไปเราก็ตอนนี้กำลังเอามาผสมอยู่แล้วก็จะให้ท้องไปท้องยังครับพี่ยังน่าจะท้องแล้วครับอ๋อแก้วฟ้าเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเย็นหลีนี่เขาสูงประมาณ100เท่าไหร่พี่140ต้นหรือว่าต้นครับแต่ว่าความสวยงามเขามีตัวนี้เป็นลูกเบื้องพันล้านโอ้ไม่ธรรมดาครับอย่างน้องเย็นหลีน้องอินเตอร์มากเลยอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูอนาคตพ่อพันธุ์นะฮะมาเรามาดูอนาคตพ่อพันธุ์ต่อไปผู้สังเกตได้นะคะคือเราถึงแม้ว่าพี่เอกจะเลี้ยงอย่างนี้แต่เขาสมบูรณ์กันทุกตัวเลยตัวนี้อนาคตพ่อพันธุ์ของเรานะครับโอ้ตัวนี้ยอดสง่านี่เป็นโตๆอุ้ยจะเขาเขาบานมากเลยค่ะตัวนี้พี่เอกตัวนี้เป็นลูกของก้าวเจริญครับคลอดที่นี่เลยนะครับแม่เป็นลูกของเงินอุทัยทั้ง2ตัว1ปี6เดือนครับอันนี้คือลูกของใครกับของใครตัวนี้เป็นลูกของจันสง่าจันสง่าจันสง่าที่อยู่ชัยนาทแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่สอลุงเมืองฟาร์มสอลุงเมืองฟาร์มใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นลูกตัวผสมจริงตัวแรกๆของจันสง่าเขาพอดีตัวนี้ซื้อมาจากชัยนาทอ๋อค่ะตอนนั้นซื้อมานี่เขาเชื่อมันยังพี่เอกหนูกลัวคดีครับได้เพราะว่าตัวนี้พื้นฐานมันเป็นควายใหญ่นี่อายุสูง145อายุ1ปี6เดือนอ๋อขวบครึ่งเราวางแผนไว้ว่าเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มเราอีก1ตัวเหรอครับพี่ใช่ครับเพราะว่าเป็นสายเดียวกันกับแก้วฟ้าเหมือนกันเพราะว่าจันสง่าพ่อของจันสง่าเป็นพญาหงส์ใช่ค่ะนะครับแต่ว่าตัวที่จะเอามาสลับกันอีกตัวนึงปรับเปลี่ยนกันอีกตัวแต่ว่าพื้นฐานตัวนี้จันสง่าลูกจันสง่ายศสง่าตัวนี้คือเขามีความหนาลึกนะฮะเป็นควายสวยงามแบบรุ่นเก่าควายรุ่นเก่าที่ใหญ่ๆความสวยงามแบบรุ่นเก่าลำตัวเขาก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่ครับนี่ใหญ่คือใหญ่แล้วเนี่ยค่ะโอ้มีคือค่อนข้างจะแปลกเป็นควายที่แบบรุ่นเก่าไม่ได้ควายรุ่นใหม่แต่ว่าเราก็อยากจะเก็บตรงนี้ไว้เพราะเขาใหญ่จริงๆตัวนี้ตอนนี้น้องอายุขวบครึ่งอย่างเงี้ยค่ะพี่1ปี6เดือนแล้วอีกไม่กี่ปีเขาก็จะเป็นพ่อพันธุ์ที่เริ่มจะสมบูรณ์แล้วสิครับพี่ใช่ครับตัวนี้เขารอระยะเวลาในการขยายตัวอยู่ก็ประมาณสัก2ปีจะมีการขยายตัวมากขึ้น2ปีครึ่งเพราะว่าตรงนี้เขายังหลงๆอยู่ใช่มันก็จะยาวออกมาสำหรับตัวนี้เป็นลูกก้าวเจริญที่เขาสวยๆเนี่ยนะฮะก้าวเจริญบวกกับเงินอุทัยนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะยิ่งกว่างมนี่อีกค่ะเงินอุทัยบวกก้าวเจริญความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงนะแข้งขานะครับดูขานะครับขาสวยมากแล้วก็เขานะครับไม่รู้ว่าเขานี่มันผมคิดว่าเขานี่จะได้มาจัดน้ำเงินนะฮะเงินเขาใหญ่เขาสวยอ่ะหนูเขาสวยแล้วก็หน้าตาดูแข้งขาทั้งหมดนะครับสองตัวนี้อนาคตเป็นพ่อพันธุ์ของฟาร์มนี้ก็โอ้จะ4ตัวแล้วสิคะเนี่ยเราจะเอาไว้สลับกันสลับคือถ้าสายกันเหรอเป็นควายสายกันเอาไว้เป็นลูกของแก้วฟ้ามณีแดงมายอดสง่ายอดสง่าสลับกับยอดสง่าแล้วก็เอามาสลับกับก้าวเจริญอย่างเงี้ย
ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแข้งขาขาหลังนะฮะดูข้างหลังข้างหลังโชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยแล้วนะครับท้ายก็ดีนะบั้นท้ายสวยบั้นท้ายสวยไข่โคนหางดูโคนหางนะคะใช่ครับก็ยังถือว่ายังเด็กอยู่โอ้โหขวบครึ่งเองอะค่ะพี่จับได้ใช่ไหมพี่ได้ครับเขาไม่ดีดหนูนะไม่ดีดครับดูโคนหางของเขานี่นี่โชว์เลยอะเป็นไงล่ะโชว์เลยอะเต๋อวุ้ยแต่คุณแม่ชอบเขาเขามากเลยอะค่ะเขาสวยอะพี่เอกเขาสวยครับชอบเขามากเขากว้างบานดีนะโอ้ยอย่างนี้แค่ขวบครึ่งเองแล้วอย่างนี้ถ้า 2-3 ขวบเขาเขาจะบานใหญ่ก็ต้องบานไปใหญ่เพราะว่ายังเขายังไม่ออกเกลี่ยมเลยนะฮะอันนี้เป็นเขาเด็กอยู่ทั้งคู่นะเอาเด็กทั้งคู่เพราะว่าเขาเป็นเด็กอยู่แต่ตัวนี้คือทายาทของก้าวเจริญแล้วก้าวเงินอุทัยใช่ครับไม่ต้องพูดถึงแน่ๆความใหญ่ไม่ไปไหนเลยต้องใหญ่บิ๊กเบิ้มก็เราเตรียมไว้เป็นพ่อพันธุ์ของเราต่อไปในอนาคต4ตัวเลยนะพี่4ตัวแล้วมันจะมีอีกครับมีอีกโอ้มีอีกเป็นลูกของเจ้าเสาแล้วก็ดาวเหนือตัวนี้ก็สวยแล้วอย่างเงี้ยฟาร์มของเรามีแม่พันธุ์หลักร้อยอย่างเงี้ยค่ะพี่เอกเราต้องแบบว่าหาพ่อพันธุ์เพิ่มอีกเท่าไหร่อะคะพี่ประมาณอีกกี่พ่อพันธุ์เราไม่จำเป็นต้องเพิ่มแต่เราต้องจัดแม่พันธุ์เพิ่มพี่เอกตั้งใจไว้ว่าจะมีแม่พันธุ์ทั้งหมด400ตัวโอ้ตอนนี้ได้200กว่าตัวตอนนี้ได้200กว่าตัวโอ้ขาดอีก100กว่าตัวครับแล้วก็แม่พันธุ์ที่เราจะเอาไว้ก็คือจากฟาร์มของเราเองใช่ครับหรือว่าพี่หาเพิ่มจากที่ไหนมาบ้างก็น่าจะฟาร์มของเราเป็นหลักก็ไม่ธรรมดาเพราะว่าแม่พันธุ์ของพี่ก็ต้อง200กว่าตัวแล้วมันไม่ยากสำหรับในการหาแม่พันธุ์เลยอะค่ะพี่เพราะว่าแม่พันธุ์อย่างน้อยปีนึงก็ได้มาแล้วอย่างร้อยแม่ก็100ตัวหรือไม่เน้นๆก็ประมาณครึ่งนึงก็ได้50 ตัว50 ตัวใช่ประมาณแล้วก็ขยายฟาร์มไปเรื่อยๆค่อยๆขยายไปโรงเรือนโรงเรือนนึง40ตัวทั้งหมดมีโรงเรือนแม่พันธุ์10โรงเรือนก็400ตัวอย่างเงี้ยพี่เอกวัดบิ๊กไซส์มั้ยคะคือแบบอาจจะ130 140 150เราต้องเอาถ้าเกรดของเราไม่ได้คิดเลยว่าจะเป็นไซส์ขนาดไหนรุ่นไหนเฟรมไหนนะฮะแต่ขอให้ในตัวของเขาเนี่ยมีสายเลือดพ่อที่ดีอยู่ F1 มี1ตัว1ชั้นถ้า F2 ก็มี2ชั้น2ชั้นนี่ก็อาจจะในตัวของเขาเนี่ยมีเป็นลูกของเงินอุทัยเป็นลูกของเบิ้มพันล้านอยู่นะใช่ไหมครับเราตัวนั้นน่ะสำคัญมากกว่าความสูงของลำตัวถ้าอย่างตัวนี้นะครับแม่พันสูงแค่142เองนะแต่ด้วยในสายเลือดเขาที่อยู่แม่เขาเนี่ยมีสายเลือดของเงินอุทัยอยู่แล้วก็พ่อเขาเป็นก้าวเจริญผสมกันออกมามันก็จะออกมาเป็นสวยงามเป็นคือได้ต่างจินตนาการโหอย่างนี้สามารถเดินสายประกวดได้ทั้ง2ตัวเลยนะคะเนี่ยใช่ครับแต่ยังไม่ถึงเวลาครับเรายังไม่ถึงเวลาที่จะเอาไปประกวดนะฟันน้ำนมเพราะเราต้องให้เขาเจริญเติบโตไปเรื่อยๆก่อนค่ะเพื่อให้มีปรับความสูงอะไรไปก่อนแต่ถ้าเราเร่งเขาตอนเด็กเกินให้อ้วนเป็นอ้วนเพื่อไปประกวดตอนฟันน้ำนมเนี่ยฮะเราจะได้ควายที่ไม่สูงเราจะได้เพราะด้วยสรีระต่างๆเขาต้องปรับนะฮะถ้าอ้วนปุ๊บเนี่ยนะต้องปรับฐานตัวเองให้แข้งขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เตี้ยลงถ้าสูงมันก็รับน้ำหนักไม่ได้อ๋ออย่างนี้เราก็ปล่อยไปเป็นธรรมชาติของเขาธรรมชาติธรรมชาติก่อนประมาณสักฟันหนึ่งคู่มาเติมเนื้อทีหลังเติมเนื้อไม่ยากค่ะแล้วมีวิธียังไงบ้างคะในวิธีการเติมเนื้อเติมเนื้อก็โครงสร้างขอให้ได้โครงสร้างที่เต็มที่แล้วเรามาเติมเนื้อก็ได้ให้อาหารใช่ไหมครับให้อาหารดูแลการนอนน้ำการออกกำลังกายแค่นั้นเองก็ได้แล้วอันนั้นชื่ออะไรคะพี่ตัวนั้นชื่อสุขเจริญครับเขาคลอดวันศุกร์ก็เลยใช้ชื่อว่าสุขเจริญตัวนี้ยอดสง่าสุขเจริญยังไงล่ะคะนี่สายพันธุ์ที่ดีทั้งนั้นเลยแต่หนูก็มองว่าในการที่จะแบบเลือกแม่พันธุ์เนี่ยเราก็มองสายพันธุ์ที่ดีก่อนนะพี่เนาะใช่ครับมันจะไปเร็วเหมือนคือถ้าเราไปมองส่วนสูงอ่ะส่วนสูงอ่ะเราใช้ตลับเม็ดวัดได้ในเรื่องของควายส่วนสูงเราใช้ตลับเม็ดวัดได้ค่ะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ล่ะพันธุกรรมที่อยู่ในนั้นเราใช้อะไรวัดไม่ได้ใช้ตลับเม็ดวัดไม่ได้แน่ๆใช่ก็ถ้าเราวัดที่อื่นไม่ได้เราก็ต้องสร้างสูงเองสร้างแม่พันธุ์ขึ้นมาเองนี่ความแน่นอนกว่าคือพื้นฐานต่อไปอนาคตคือ
ลูกแม่พันธุ์ที่อยู่ในครอบก็จะเป็นลูกของแก้วฟ้ากับมณีแดงเท่านั้นต่อไปก็อาจจะเป็นยอดสง่ากับสุขเจริญใช่ครับแล้วก็เป็นค่อยๆสร้างฝูงขึ้นมาแล้วก็ผสมข้ามกันในนี้ได้มีการจำหน่ายให้บุคคลทั่วๆไปไหมคะพี่เอกจำหน่ายครับก็มีในเกรดที่รองลงมาอย่างข้างๆนี้เราก็จำหน่ายหมดเลยนะฮะที่เราคัดนี่อาจจะ AA แต่ฝั่งนั้นก็อาจจะ A เดียวนะฮะอันนี้2 A 3 A แต่ตรงนั้น A เดียวแล้วก็จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่ต้องการที่จะนำไปปรับปรุงพันธุ์เขาก็เป็นสายเลือดที่ดีทั้งพ่อทั้งแม่ด้วยเหมือนกันทางฟาร์มสอนสิรินี่ก็คือจำหน่ายให้เกษตรกรด้วยจำหน่ายให้บุคคลทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดอย่างเงี้ยเอาไปต่อยอดราคาจำหน่ายนี่ราคาตามเกรดหรือว่าตามคุณภาพของแม่อ๋อตามสายพันธุ์ถือง่ายๆตามสายพันธุ์ของเราเลยตามพันธุกรรมคุณภาพของแม่เขามีกี่ชั้นค่ะเราจำหน่ายควายที่นี่เหมือนกันเราก็จำหน่ายควายตามคุณภาพของแม่ถ้าแม่เขามีเป็น F2 F3 แล้วเนี่ยนะราคามันก็ต้องไม่ต่ำกว่า 5-600,000 หรือ 7-800,000 หรือ 1 ล้านบาทก็ประมาณนั้นแต่ถ้า F1 ค่ะ F1 ก็เริ่มต้นที่250,000 บาทเพราะว่ามันหลายชั้นเข้าไปแล้วเนาะพี่ได้สายพันธุ์ที่ดีแล้วเพราะว่าไอ้ชั้นที่แม่เนี่ย F2 F3 เนี่ยเราก็ซื้อมาแพงค่ะเราก็ซื้อมาตัวนึงก็หลายบาทหลายตังค์แล้วก็กว่าจะได้มาแล้วก็มันออกมาปุ๊บมันยังไงมันก็ต้องดีแน่นอนคอนเฟิร์มรับที่ผ่านมาใช่ค่ะรับแบบว่ารับมาตรฐานเลยอะไรอย่างเงี้ย F2 F3 F4 เพราะว่าที่นี่เราจะมีการจดบันทึกะนะฮะมีการจดบันทึกสืบประวัติที่ชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนเราก็ไม่นำเข้ามามณีแดงเป็นลูกของพ่อกล้วยนะครับคลิปในฟาร์มของเรานะฮะตัวนี้ก็ให้ลูกที่เฉียบขาดอีกตัวนึงนะโชว์พลังนะฮะนี่พลังเยอะมากเลยเขาเรียกว่าโชว์พลังในการที่บุรุษเพศเป็นพ่อพันธุ์อยู่ช่วงบ้านท้ายของเขานะคะนี่พลังของเขาเยอะมากๆเลยนะคะนี่แม่ลูกเขาไม่เอาอ่ะ